มีเพื่อนหลายคนสอบถามน้องมาว่าอยากจะใช้ปุ๋ยน้ำบำรุงแคคตัสจะใช้ปุ๋ยแบบไหนดีนะคะวันนี้นกก็จะมาแชร์เพื่อนๆได้ชมกันค่ะนกขอแนะนำอันนี้เลยนะคะแคคตัสบลูมเป็นปุ๋ยน้ำช่วยเสริมกับปุ๋ยออสโมโคสที่เราใช้ตอนที่เราเปลี่ยนดินนะคะเป็นปุ๋ยน้ำที่แคคตัสสามารถดูดซึมได้ทางลำต้นซึ่งเมื่อเวลาเราพ่นเนี่ยแคคตัสสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้เลยค่ะหลายคนน่าจะเคยเห็นตามร้านขายกระบองเพชรหรือว่าร้านขายต้นไม้นะคะวันนี้นกก็จะมาแนะนำวิธีใช้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการให้ปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวที่ทำให้แคคตัสสามารถออกดอกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแคคตัสของเราจะต้องถึงอายุของการที่จะให้ดอกนะคะยกตัวอย่างเช่นโลบิเวียแคคตัสถ้าไซส์ขนาดนี้ก็สามารถที่จะให้ดอกได้แล้วนะคะเป็นแคคตัสไม้ชำหน่อนะคะที่มีอายุราวๆ1ปีกว่าๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นไม้เมล็ดนะคะจะต้องใช้เวลา2ปีขึ้นไปค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะคะแคคตัสบางสายพันธุ์ไม่ได้ให้ดอกเร็วค่ะบางสายพันธุ์เนี่ยให้ดอกช้ามากๆนะคะอาจจะต้องรอจนถึง5ปีขึ้นไปนะคะและอย่าลืมว่าเราจะต้องให้แคคตัสได้รับแสงแดด 5-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะแสงแดดจำเป็นต่อการออกดอกมากๆนะคะถ้าแดดไม่พอแม้ว่าจะเป็นแคคตัสสายพันธุ์ที่ให้ดอกง่ายเนี่ยเขาก็จะไม่ออกดอกให้เราได้เห็นกันค่ะอย่าลืมเปลี่ยนดินให้แคคตัสปีละครั้งนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับสารอาหารใหม่ๆวิธีการใช้แคคตัสบลูมนะคะก็เหมือนข้างขวดเลยนะคะ 1-2 ช้อนชาต่อน้ำ1ลิตรค่ะถ้าใครที่ใช้ปริมาณน้ำมากกว่านี้ก็ให้เพิ่มอัตราส่วนตามข้างขวดได้เลยนะคะวันนี้เราจะผสมในอัตราส่วน1ลิตรก่อนนะคะอันนี้คือน้ำ1ลิตรค่ะ 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนะคะที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เป็นฟอกกี้2ลิตรนะคะเราก็สามารถเพิ่มปริมาณตามสัดส่วนได้ค่ะก่อนที่เราจะนำมาใช้ก็เขย่าขวดสักหน่อยค่ะเพื่อให้สารอาหารที่นอนก้นอยู่เนี่ยเขาเข้ากันนะคะเปิดฝาขึ้นมาหาช้อนมาตวงค่ะหรือใครจะใช้เป็นสเปรย์ฉีดพ่นขนาด1ลิตรก็ได้นะคะนี่เราตวงน้ำไว้แล้ว1ลิตรนะคะก็จะใส่แคคตัสบลูมลงไป1ช้อนนะคะช้อนนี้เป็นช้อนเซเว่นนะคะก็1-2ช้อนโดยประมาณค่ะวันนี้นกจะผสมเพียงแค่ช้อนเดียวพอค่ะว่าเราพ่นบ่อยอยู่แล้วแล้วก็เราให้ปุ๋ยละลายช้าอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็อย่าลืมเขย่าด้วยนะคะเขย่าให้ยาเนี่ยเข้าไปในน้ำนะคะเราฉีดพ่นสักอาทิตย์ละ1ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็เลือกช่วงเวลาเป็นช่วงเช้าค่ะเราสามารถพ่นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะรดก็ได้แต่ถ้าเรารดเนี่ยก็ให้รดในช่วงรอบของการรดน้ําแต่ถ้าพ่นเนี่ยเราสามารถพ่นวันไหนก็ได้เลยนะคะเพราะว่าการพ่นเนี่ยจะโดนที่ลําต้นมากกว่านะคะถ้ารดน้ําเนี่ยเราจะควบคุมปริมาณการรดเนี่ยได้ไม่ดีพอนะคะนกแนะนําให้ใช้สูตรการพ่นดีกว่านะคะนี่เป็นยิมโนนะคะเวลาที่ปุ๋ยทำงานเนี่ยเขาจะซึมเข้าทางผิวทางลำต้นนะคะนั้นเป็นยิมโนคลิตค่ะแล้วก็จะเน้นพ่นให้โดนผิวของลำต้นนะคะอันนี้ใช้กับกุหลาบหินได้เลยค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้ดีด้วยนะคะถ้าใช้กับกุหลาบหินกับแอสโตก็ได้ค่ะเราจะพ่นแค่โดนลำต้นไม่ต้องให้ชื้นมากถึงหน้าถึงดินนะคะแอสโตนี่เป็นไซส์ให้ดอกนะคะแดดถึงแล้วก็ห
ให้ปุ๋ยเป็นประจำแบบนี้แล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยน้ำแบบนี้เนี่ยรับรองยังไงก็ได้เห็นดอกนะคะฤดูกาลการให้ดอกของแอสโตจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนจนถึงฤดูฝนฤดูนี้นะคะแล้วก็มีฤดูหนาวบ้างปะปายเท่านั้นเองค่ะอันนี้ตุ่มดอกเริ่มมาแล้วนะคะเพิ่งเปลี่ยนดินให้เขาไปแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยทางใบแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะการที่เราจะให้ปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการที่ทำให้แคคตัสของเราออกดอกได้นะคะก็ต้องมีเรื่องของแดดนะคะเรื่องของดินสารอาหารที่อยู่ในดินด้วยนะคะปุ๋ยน้ำจะเป็นเพียงสารอาหารที่ช่วยเสริมนะคะหรือเราเรียกว่าอาหารเสริมนั่นเองนะคะแคคตัสบลูมเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายแคคตัสร้านขายต้นไม้ก็ได้นะคะหรือสะดวกสั่งทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนุ๊กจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะปัจจุบันสั่งออนไลน์ก็จะสะดวกนะคะเพียงแค่เรากดลิงก์แล้วก็กดสั่งสินค้านะคะก็จะมีของมาส่งให้เราถึงหน้าบ้านเลยนะคะโลบิเวียแคคตัสก็เป็นแคคตัสสายดอกนะคะจะออกดอกได้ดีในช่วงฤดูร้อนไปจนถึงฤดูฝนนะคะถ้าจะพูดถึงปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เราได้เห็นดอกของแคคตัสนะคะนกให้เรื่องสายพันธุ์เนี่ยเป็นอันดับ1แล้วก็เรื่องแดดเป็นอันดับ2ปุ๋ยรองลงมานะคะจริงๆก็สำคัญเราก็ต้องทำหรือว่าให้ควบคู่กันไปค่ะนอกจากโลบิเวียแคคตัสแล้วนะคะนกก็อยากจะแนะนำสายพันธุ์อื่นที่ออกดอกได้ง่ายก็อย่างเช่นยิมโนแอสโตนะคะสายพันธุ์แมมนะคะก็สามารถให้ดอกได้แมมหลายชนิดนะคะที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีอย่างเช่นแมมขนนกเหลืองนะคะก็ให้ดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะก็เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับที่เกิดจากประสบการณ์ของนกนะคะนกก็นำมาแชร์มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะทักทายนกนะคะอยากจะส่งรูปมาให้ดูก็สามารถเข้าไปตามได้ที่เพจ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะนกก็จะมีไลฟ์คุยกันเป็นประจำนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ